รรมานุสติแล้วก็สังขานุสติระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นอารมณ์ทำให้ใจของเราก็สงบระงับจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความเริ่มใสศรัทธาจิตใจตั้งมั่นลงสู่สมาธิเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็การภาวนาก็ต่อเนื่องเพราะในขณะที่สวดมนต์ก็ตั้งใจมีสติอยู่กับการสวดมนต์เราก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์นี่ว่าเรามาเจริญสติของเราให้ตั้งมั่นให้เป็นอารมณ์อันเดียวพระจิตที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่นี้เมื่อจิตสงบเราก็จะมาพิจารณาในก้อนกายก้อนนี้จะเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ดีกายทั้งก้อนก็ดีเห็นว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วสิ่งที่เราหลงก็คือกายหลงนี่คือตัวเราของเราแต่ที่เราละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเพียงละความเห็นยังละอุปทานทั้งหมดไม่ได้นะสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดหรือหลงไปว่าเป็นตัวตนเมื่อจิตสงบพิจารณาค้นคว้าขึ้นมาก็จะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุแตกสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงเมื่อเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจิตที่เคยเห็นผิดก็เปลี่ยนความเห็นใหม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาความเห็นที่ฝังแน่นที่ผิดมานานตัววิชาตัณหาอุปทานก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏฏะสงสารนับไม่ถ้วนแต่เมื่อเรามาเปลี่ยนความเห็นเห็นว่ากายนี้เป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าแต่เรายังละอุปทานไปได้ทั้งหมด 100% ยังไม่ได้แต่ก็ทำให้ความโลภโกรธหลงนั้นอยู่ในขอบเขตที่เราระวังรักษาได้ควบคุมทางกายวาจาได้ พันธิสงที่จิตของเรามีสติระลึกอยู่ในอารมณ์เดียวมีความตั้งมั่นอยู่นี่จึงมีอานิสงส์มากบุญเกิดจากการภาวนานี่มีอานิสงส์มากบุญเกิดจากการให้ทานก็ดีสมทานศีลก็ดีก็มีอานิสงส์เหมือนกันแต่ยังไม่มากเท่ากับการภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการภาวนาส่วนมากพุทธบริษัทของเราก็มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีการทำทานเป็นปกตินักษาศีลได้ในบางครั้งแต่การภาวนานั้นก็ยังน้อยอาจจะมีกิจธุระมากมายแต่ว่าการภาวนาถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ก็เป็นการภาวนาเมื่อนั้นในกิจการงานหน้าที่ของเราก็มีสติไปด้วยเมื่อเรากำหนดสติพิจารณาทั้งวันปัญญาความรู้รอบรู้ก็จะมีขึ้นมาอาศัยศรัทธาความเพียรที่เรามุ่งหวังที่จะให้จิตของเรานั้นพ้นจากความทุกข์ไม่มากก็น้อย ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนา
เราเพียรพยายามให้เต็มกำลังของเราโอกาสที่เราจะรู้หรือเห็นธรรมะก็มีมากแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นก็ต้องทำไปพร้อมกับความปล่อยวางด้วยเมื่อเราทำไปพร้อมกับความปล่อยวางเพียงแต่ว่าเรากำหนดสติไว้เมื่อสติของเราตั้งมั่นดีก็จะพัฒนาขึ้นไปในแง่ของปัญญาทั้งการกำหนดสติในเบื้องต้นการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติสำรวมระวังเมื่อเรามีความสำรวมมีความระวังการปฏิบัติก็จะเกิดผลมากขึ้นมาจนจิตของเราสงบเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยนี่เราอาจจะเห็นนิมิตได้บ้างแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่เมื่อเราภาวนาโดยการมีสติต่อเนื่องขึ้นไปสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นอุปจาระสมาธิตรงนี้เราก็จะกำหนดเห็นเป็นอุคหานิมิตได้กำหนดก้อนกายนี้ก็จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นนิมิตหมายที่ตั้งของสติขึ้นจะมีความชัดเจนแนวตาปัญญาเกิดขึ้นหรือเมื่อพิจารณาในก้อนกายในสภาวะนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ชั่วคราวเป็นตัดทางควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวเป็นวิคัมภนะวิมุตติหลุดพ้นในการข่มเอาไว้เมื่อเราเจริญในสติอย่างต่อเนื่องพิจารณาต่อเนื่องเช่นนี้บางครั้งจิตสงบรวมเข้ามาแล้วนิ่งเกิดความรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนในขณะมีความรู้นั้นก็ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งอะไรรู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นก็เป็นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาแต่ต่อนุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อปัญญาเกิดจากการภาวนานี้เกิดขึ้นบ่อยจิตใจเราก็จะรู้จะเห็นจะสว่างสวยขึ้นจนในที่สุดแล้วเมื่อมรรคมารวมกันเข้ามาเป็นสมังคีเกิดรู้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่ละกิเลสตัดให้เป็นสมุจเจตประหารได้อาจจะมีสภาวะนิมิตเห็นผมก็ดีหนังก็ดีร่วงหล่นลงมาอยู่กลางอากาศยังไม่ถึงพื้นก็มีความรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วจิตก็จะสว่างสวยนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยความเพียรพยายามที่เราเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยทำมาก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นผลได้ฉะนั้นการที่เราพยายามปฏิบัติเข้าวัดเข้าวัดก็คือมาที่วัดหรืออยู่ที่บ้านก็ทำช่วงเวลาหนึ่งให้เป็นวัดก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านมีโอกาสก็มาปฏิบัติที่วัดอย่างนี้นะว่าการปฏิบัติของเรามันก็ต่อเนื่องก็จะมีผลเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราทิ้งไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมาภาวนาใหม่สติก็ไม่ต่อเนื่องสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดการปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากก็ขอให้เราพยายามทำให้ติดต่อกันต่อเนื่องกันจะเป็นขั้นทานบารมีก็ทำให้ต่อเนื่องจะเป็นการที่เราจะมีศีลก็รักษาให้ต่อเนื่องการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิก็ทำทุกวันเจริญสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเราก็จะไปสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ชัดเจนว่ามรรคผลไม่พ้นสมัยอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรา
นั่นก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่าน